สวัสดีน้องๆวันนี้พี่มีของเล่นมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะเป็นมังกรแดงหรือไดโนเสาร์มีปีกน้องมาดูกันว่ามันใช่ตัวไหนนี่ตัวนี้เลยนะคะมังกรสีแดงนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ทาน AA 3ก้อนแล้วก็มีช่องเสียงออกมาจากมุมนี้มีปีกมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราประกอบปีกก่อนฝั่งไหนเนี่ยอ๋อฝั่งนี้นะคะดันเข้าไปแบบนี้เลยนี่ดันเข้าไปนี่แบบนี้นะคะมังกรสีแดงของเรานี่ตัวกำลังพอดีเล่นเลยนะขาขยับได้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเสียงร้องแบบนี้นะคะมีไฟออกมาจากปีกด้วยมีไฟออกมาจากข้างตรงนี้นี่เมื่อกี้เราลืมเห็นไฟมันอยู่ตรงนี้นะคะสองด้านแล้วก็หางเหมือนปลาเลยแสดงว่ามันเป็นมังกรตัวนี้ตื้อนี่เดินโชว์ตัวหน่อยเหาะให้น้องๆดูกันนะว้าเลยไปแล้วบินกลับมาเหาะกลับมาเลยโอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ